ันนี้โค้ชนาดาลีพามาดูห้องทำงานของโค้ชค่ะเป็นห้องเล็กๆนะคะแต่ว่าเราอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลาเลยแล้วที่สำคัญตอนนี้นะคะโค้ชได้โต๊ะทำงานมาใหม่ค่ะแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยโดยเฉพาะคนทำงานอยู่ที่บ้านใช่ไหมเขาบอกว่า sitting is new smoking คือเวลาที่คุณนั่งทำงานตลอดเวลาเลยนั่งบ่อยๆไม่ต่างกันกับการสูบบุหรี่เลยค่ะคือมันทำให้เราสุขภาพแย่ลงโค้ชก็เลยตัดสินใจไปซื้อโต๊ะมาใหม่นะคะโต๊ะนี้ชอบมากเลยนะคะเป็นโต๊ะที่เลื่อนขึ้นลงได้เดี๋ยวเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยนะคะโต๊ะนี้นะเห็นไหมคะปรับได้ตามความสูงความเตี้ยของคุณนะคุณจะปรับให้สูงขึ้นหรือปรับลงแล้วก็มีหลายระดับแล้วสามารถคุณตั้งปรับความจำให้ได้ด้วยจำเนี้ยเบอร์1เบอร์2เบอร์3ถ้าเกิดว่าใช้กันหลายๆคนในครอบครัวใช่ไหมแล้วเดี๋ยวตอนนี้ปรับลงกันก่อนนะคะที่สำคัญนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้คือทำงานไปเราก็ปั่นจักรยานกันไปค่ะแล้วมันมีที่ปรับเนี่ยค่ะให้ดูว่าเราสามารถตั้งเวลาได้หรือมันโชว์เลยนะโชว์ว่าเนี่ยคุณใช้แคลอรี่ไปเท่าไหร่ระยะทางกี่ไมล์ความเร็วเท่าไหร่ความยากความง่ายนะคะเบอร์8เบอร์สูงสุดนะคะมันเหมือนกับว่าเราไปปั่นจักรยานแบบขึ้นเขาเลยค่ะแฮปปี้มากตอนนี้ก็ได้ทำงานไปตัดต่อวิดีโอไปอ่านหนังสือไปแล้วปั่นจักรยานไปด้วยโดยเฉพาะหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วที่นี่หิมะกำลังจะตกออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้ปั่นจักรยานไม่ได้นี่เลยค่ะแบบนี้ทำให้เรามีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเราพยายามมองหาวิธีที่จะพัฒนาร่างกายของเราทำยังไงที่จะมีสุขภาพดีให้ได้เสมอใช่ไหมคะวันนี้โค้ชก็เลยอยากจะมาแชร์ตรงนี้ตื่นเต้นมากได้โต๊ะใหม่มาแล้วนี่ค่ะอีกหนึ่งอย่างเวลาที่เราทำงานกับคอมพิวเตอร์บ่อยๆโค้ชก็เลยไปหาแว่นมาเป็นเลนส์สีเหลืองที่สามารถป้องกันแสงบลูเรย์แสง EMF จากคอมพิวเตอร์ป้องกันสายตาเราได้ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะวันนี้ก็อยากให้พวกคุณมีสุขภาพที่ดีนะคะลองไปหาดูกันแล้วก็คิดดูกันนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านพยายามออกกำลังกายเสมอวันนี้สวัสดีค่ะ